จะเลือกใครทุกได้ขอบพระคุณทั้งคำติและคำชมที่เข้ามาทางไลน์ @springradio ค่ะขอบพระคุณจริงๆนะครับเรียนด้วยความเคารพหมาแก่จะหางสีอะไรก็ช่างมันเถอะครับแต่ผมการันตีนะครับว่าแมวสาวของกระผมหางเขียวครับไม่หางเหลืองและไม่หางแดงครับหางเธอนี่เขียวอือเลยนะครับแล้วแต่วันแน่นเลยแล้วแต่วันเพราะว่าเป็นยันกันผีแล้วแต่วันตามเนื้อหาเอาเอาเอาสนุกสนุกผมไม่เครียดผมไม่เครียดไปกันเรื่องที่ชาวบ้านเขาเครียดดีกว่าค่ะยังจำคดีเบนเลสซิ่งแพทณปภาได้ใช่ไหมครับโอ้จำได้เบนอัครกิจแพทณปภาค่ะตัวสามีของคุณแพทณปภาคุณเบนอัครกิจหรือเบนเลสซิ่งที่ทุกคนรู้จักกันนะคะก็ถูกตำรวจปศตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีฐานฟอกเงินฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินอะไรต่อมีอะไรตำรวจเขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับนายบอยณัฐพลผู้ต้องหาค้ายาเสพติดค่ะบอยณัฐพลก็เชื่อมโยงกับแก๊งไซสนะไซสนะจำได้ใช่ไหมครับจากไซสนะมาที่บอยณัฐพลจากบอยณัฐพลตำรวจปศเขาต่อจิ๊กซอมาที่เบนเลสซิ่งสามีของแพทณปภาใช่ทรัพย์สินบางประการที่อยู่ที่เบนเลสซิ่งนี่แหละค่ะเมื่อมีการจับกลุ่มดำเนินคดีเอากับเบนเลสซิ่งภรรยาก็คือคุณแพทณปภาก็โดนไปด้วยค่ะเพราะพบการโอนเงินบางจำนวนหลายครั้งผ่านธนาคารจากเบนเลสซิ่งไปที่แพทณปภาค่ะหลักหมื่นถึงหลักแสนน่ะทั้งก่อนและหลังแต่งใช่ค่ะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตำรวจปศจึงตัดสินใจตั้งข้อกล่าวหาเอากับแพทณปภาข้อหาคือร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินด้วยสำนวนกรณีสำนวนของแพทณปภาจากตำรวจก็ไปที่อัยการค่ะปรากฏว่าล่าสุดอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในส่วนของแพทณปภาค่ะในบัดดลคำถามที่ตามมาทันทีเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องแพทณปภาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินกับเบนเลสซิ่งดังนั้นมันจะไปกระทบถึงคดีในส่วนของเบนเลสซิ่งหรือไม่ค่ะนี่ก็คือประเด็นเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งเป็นข้อสงสัยไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็จับตาดูกันนะคะไปหาคำตอบไหมฮะไปหาคำตอบค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะพลตำรวจตรีชาตรีไพศาลศิลป์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยและคุณอมรรัตน์ครับครับรองชาตรีครับอัยการสั่งไม่ฟ้องแพทณปภามันจะไปกระทบถึงคดีในส่วนของเบนเลสซิ่งไหมครับในทางกฎหมายคิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่ทำไมจึงคิดว่าไม่ฮะโดยสัญชาตญาณนะฮะโดยสัญชาตญาณนะครับไม่ใช่ครับคือครับทางคดีเนี่ยเราต้องถือว่าบอยเนี่ยเป็นต้นน้ำบอยณัฐพลเป็นต้นน้ำครับเบนเนี่ยเป็นกลางน้ำและคุณแพทเนี่ยเป็นปลายน้ำครับอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นปลายน้ำเนี่ยก็จะไม่กระทบกลางกับต้นน้ำครับครับแต่ว่าเมื่อต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันจึงเป็นประเด็นที่ทำให้ดำเนินคดีได้ทั้งต้นกลางปลายเมื่อบอกว่าปลายนี่ไม่ผิดสั่งไม่ฟ้องมันไม่กระทบมันไม่ทำให้การต่อจิ๊กซอว์มันขาดสะบั้นมันไม่เป็นเหตุให้สะดุดในการที่จะเช็คบินเอากับกลางน้ำหรือครับครับขออนุญาตนำเรียนนี้ครับคือคดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่มีการทางนครบาลเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับพร้อมยาเสพติดนะครับค่ะแล้วก็นำเราก็มาทำสำนวนอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพราะเห็นว่ามีเครือข่ายที่จะต้องขยายผลออกไปในคดีนั้นเนี่ยคดียาเสพติดที่เริ่มต้นที่ผมว่าเป็นต้นน้ำเนี่ยก็มีการออกหมายจับคือตัวนายบอยแล้วก็ที่ภรรยาของนายบอยนะฮะแล้วก็ระหว่างที่มีการติดตามหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วมีการติดตามเพื่อหาตัวนายบอยเนี่ยก็พบว่านายบอยเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางด้านการเงินเนี่ยไปกับบุคคลอีกหลายคนครับครับก็รวมทั้งเบนด้วยอีก1คนครับนะฮะแล้วเมื่อมีการจับกุมตัวนายบอยในข้อหายาเสพติดได้เนี่ยนะครับครับก็นำมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของคดีฟอกเงินต่อนายบอยก่อนนะครับเมื่อแจ้งข้อหาฟอกเงินนายบอยแล้วเนี่ยก็มาแจ้งคุณเบนเนี่ยเป็นบุคคลที่2ครับค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทางท่านผู้ชการเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ใหญ่ขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจำนวนมากมายครับนะฮะต่อมาในความเห็นของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เห็นว่ามันยังมีบุคคลอีก 3-4 คนเนี่ยที่จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับนะฮะ
สองคนเนี่ยก็คือลูกน้องของนายบอยที่ทำเกี่ยวเรื่องการเงินครับค่ะอีกหนึ่งคนก็คือคุณแพทที่เป็นภรรยาของนายเบนซ์ครับนะครับก็ได้มีการไปร้องขอต่อท่านเลขาธิการปปส.ที่จะขอในเรื่องยาเสพติดก่อนสมคบหรือว่าสนับสนุนช่วยเหลือกันกับคดีในบอยนะฮะแต่ว่าทางท่านเลขาเนี่ยเห็นว่าทางพยานหลักฐานต่อคุณแพทย์เนี่ยในเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันไม่ยังไม่พอก็อนุมัติมาให้3คนก็คือในเรื่องยาเสพติดนะครับก็อนุมัติตัวในเบนซ์แล้วก็ลูกน้องของนายบอยใน2คนก็คือนายสารเสริญแล้วก็นางสาวอัญสุพรนะครับนะฮะก็ได้มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับกรณียาเสพติดเนี่ยเพิ่มเติมตรงนั้นแต่ในกรณีการฟอกเงินเนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งเพิ่มอีก3คนเช่นเดียวกันก็คือตัวนายสารเสริญนางสาวอัญสุพรแล้วก็คุณแพทครับส่วนนายเบนซ์เนี่ยเขาถูกแจ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วครับตรงนี้นะฮะจะประเด็นเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นปลายน้ำนะฮะคุณแพทเป็นปลายน้ำที่ต่อจากของคุณเบนซ์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นกรณีที่ทางท่านอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอต่อคุณแพทเนี่ยจะไม่กระทบต่อในเบนซ์เลยครับครับเพราะว่าปลายน้ำยังมีลูกน้องของบอยอีก2คนครับใช่ครับปลายน้ำมี3ยกฟ้อง1ยังเหลืออีก2ครับและเป็น2ที่ทางด้านปปส.ก็เห็นควรให้ดำเนินคดีในเรื่องของยาเสพติดด้วยครับค่อนข้างมัดแน่นนะครับครับทีนี้ของขอนำเรียนเพิ่มเติมคุณนายกับคุณมรัตน์นิดนึงค่ะคือกรณีคุณแพทเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับครับยังไงคะบางคนก็เห็นว่าพอเหมาะพอสมและที่จะแจ้งข้อหาบางคนก็อาจจะเห็นว่ายังน้อยอยู่ครับนะฮะอยากจะหาเพิ่มเติมแต่ด้วยเวลาที่มันเร่งรัดนะครับครับก็เมื่อมีการโหวตกันเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพอสมควรที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับนะครับเมื่อมติเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปครับเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องเฉพาะส่วนของคุณแพทย์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ตำรวจปศแล้วล่ะว่าจะแย้งอัยการไหมครับคิดว่าจะแย้งไหมค่ะณตอนนี้โอ้อันนี้ต้องเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับผมนอกเหนือจากทางกองบัญชาการแล้วครับคือจะแย้งไม่แย้งอัยการเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่กองบัญชาการปศคือทีนี้นำเรียนนี้ครับเมื่อทางสำนักงานอัยการเนี่ยส่งสำนวนที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมาเนี่ยนะครับจะต้องส่งมาจะท่านจะส่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะถ้าสำนักงานตำรวจชาติพิจารณาแล้วเห็นอย่างไรเนี่ยท่านก็จะตอบไปแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสมควรที่จะให้ทางบชปสเนี่ยพิจารณาร่วมด้วยท่านก็จะส่งเรื่องมาด้วยครับและตรงนี้ยังต้องถือว่าเป็นเรื่องของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องพิจารณาก่อนครับครับความเห็นส่วนตัวมุมมองส่วนตัวที่จับสำนวนจับคดีนี้มาความเป็นส่วนตัวของท่านรองเนี่ยกรณีของแพทย์คิดว่าพยานหลักฐานมันบางมันเบาบางไหมครับก็มองได้สองมุมนะครับทางคุณนายครับเพราะว่าถ้าจะมองว่าเป็นภรรยาที่อาจจะไม่ทราบว่าสามีเนี่ยมีกิจการอะไรบ้างแต่เมื่อสามีให้เงินมาก็รับไว้ก็ใช้ในการใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวตรงนั้นก็มุมมองนั้นก็จะดูว่าเบาบางแต่ถ้ามองว่าความใกล้ชิดของภรรยาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าสามีเนี่ยมีรายได้แค่ไหนอย่างไรครับถ้ามองมุมนี้ก็สมควรแจ้งข้อกล่าวหาครับครับจริงๆเงินที่โอนจากเบนซ์ไปที่แพทที่บอกว่า18ครั้งนะครับและโอนทางบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับรวมยอดเงินของทั้ง18ครั้งก็ไม่เยอะไม่ใช่หรือครับสักกี่ล้านฮะประมาณก็ใกล้ๆ2ล้านครับถือว่าน้อยมากนะถือว่าไม่เยอะนะฮะไม่เยอะครับไม่เยอะเลยดังนั้นมันก็เป็นอีกพฤติเหตุแวดล้อมหรือเปล่าที่ทำให้อัยการมองว่ามันสมควรแก่กรณีที่ผัวเมียอาจให้กันได้ครับก็เห็นด้วยครับตอนนี้ก็เห็นด้วยคนเพราะว่าวงเงินมันขนาดนั้นมันไม่ถึง2ล้านนะครับจะให้แพทมานั่งเอะใจว่าเอ๊ะผัวทำไมรวยผิดปกติรวยมาจากไหนก็เห็นร้านก็ทำกันอยู่แค่นี้มันก็ฟังดูมันก็ไม่เยอะนี่ใช่ไหมฮะครับก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนหนึ่งเพราะยอดที่โอนมันไม่ได้เยอะในต่อครั้งด้วยนะคะเป็นแค่หลักหมื่นกับหลักแสนก็มีเป็นแสนมีเป็น5แสนครั้งเยอะๆก็มีประมาณ5แสนครับใช่ครับใช่ครับเอ๊ะในส่วนของลูกน้องบอย2คนที่เป็นปลายน้ำเช่นเดียวกับแพทอัยการสั่งแล้วใช่ไหมครับครับสั่งแล้วครับทุกคนสั่งฟ้องหมดครับสั่งฟ้องหมดยกเว้นแพทคนเดียวครับใช่ครับในส่วนของเบนซ์พวกนี้สั่งฟ้องไปหมดแล้วนะฮะ
หมดแล้วครับรวมถึงบอยด้วยนะครับครับถูกต้องครับอืมเอาละครับทีนี้ครั้งที่เป็นข่าวคือที่คึกโครมเคยพูดกันว่าจะมีคนดังมีระดับเซเลบมีไฮโซมีดาราคนในแวดวงบันเทิงที่มากกว่าแพทที่อีลุงตงนางอยู่กับคดีของเบนซ์รอการเปิดตัวเปิดหน้าวันนี้ไปถึงไหนแล้วครับมีข้อมูลหลักฐานอะไรที่จะเปิดได้ไหมคะวันนี้ไปถึงไหนแล้วครับครับตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมจำได้ก็มีนายศรีสุขนะครับหนึ่งคนใครนะนะครับนายศรีสุขคือนายศรีสุขเนี่ยเป็นลูกพี่ของนายไสยชนะอ๋อคนลาวเป็นคนลาวนะครับซึ่งพอเราออกหมายจับเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเราออกหมายจับเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับทางลาวเนี่ยก็มีการดำเนินคดีเขาส่วนหนึ่งด้วยตอนนี้นะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรได้นะครับอันนั้นส่วนหนึ่งส่วนทางคนไทยเนี่ยนะครับก็มีการติดตามข้อมูลสืบสวนอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะขออนุมัติหมายจับได้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับไม่มีหลักฐานเพียงพอยังไม่พอครับยังไม่พอมีบุคคลเป้าหมายแต่ว่าหลักฐานยังไม่พอครับใช่ครับบุคคลเป้าหมายกี่คนฮะขอตรงนี้ต้องขออนุญาตต้องขอลุ้นเอาว่าบุคคลเป้าหมายนี่มันมีอยู่ในมือแต่ว่าหลักฐานยังไม่พอที่จะออกหมายจับได้เอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับเพื่ออะไรครับผมขออนุญาตพักพูดอะไรสักสองประโยคได้ไหมครับได้ครับเต็มที่เลยสองประโยคนั้นคือครับประโยคแรกเนี่ยผมพูดถึงคุณแพทเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้เห็นผลงานแล้วก็บทบาทการแสดงรวมทั้งการประกอบสามอาชีพเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณแพทเนี่ยทางท่านอัยการสั่งไม่ฟ้องก็คงจะสบายใจขึ้นทำอาหารกินแล้วก็เลี้ยงดูบุตรได้ดีขึ้นนะครับค่ะส่วนที่สองเนี่ยผมพูดกรณีทั่วไปนะก็อยากจะฝากถึงเราผู้กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยนะครับครับโดยเฉพาะพวกนักค้ายาเสพติดเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าถึงแม้ท่านจะไม่ดึงบุตรภรรยาคือญาติเข้ามาร่วมกระทำความผิดเนี่ยครับแต่เงินทองทรัพย์สินที่ท่านได้มาแล้วเอาไปให้คนที่ท่านรักเนี่ยนะครับครับมันก็จะเป็นความหายนะแล้วก็ภัยร้ายเนี่ยไปสู่พวกเขาได้นี่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยฮะนี่เป็นอุทาหรณ์เงินทองได้มาแล้วเอาไปให้คนรักแล้วมันจะเป็นประโยชน์ครับเป็นการฆ่าคนที่เรารักทางอ้อมด้วยครับเอาละฝากเตือนสติกันไว้ครับท่านรองครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมรัฐครับสวัสดีครับค่ะพลตรวจตรีชาตรีไพศาลศิลป์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะประโยคสุดท้ายของท่านรองชาตรีไพศาลศิลป์ถือว่าคมทีเดียวนะฝากเตือนกันเลยแหละเตือนสติกันเลยแหละผู้คนในแวดวงสีเทาทั้งหลายนี่แหละระวังเถอะคุณกำลังจะฆ่าคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวฆ่าคนที่คุณรักทางอ้อมใช่ค่ะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีด้วยกระชากเอาคนที่คุณรักทั้งหมดมาลงนรกกับคุณด้วยแต่โชคดีนะที่คุณแพทรอดมาได้ค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแพทนะฮะก้มหน้าก้มตาทำงานเลี้ยงลูกต่อไปเป็นต่อสู้ต่อไปคุณแพทดีใจด้วยครับขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงนะคะ